วันนี้มูลที่ศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าจะได้รายงานถึงโครงการหนึ่งครับกุรบานเนื้อก้อนโตเพื่อชาวกำพร้าและคนยากจนมูลที่ศรัทธาชนนี่เราเริ่มทำตั้งแต่ปี2543ตอนนั้นเรายังเริ่มใหม่ๆอยู่มีวัวอยู่ประมาณสักได้วัว4ตัวเองตอนนั้นนะความคิดที่เริ่มของอิหม่ามเตาเฟกจำได้ว่าทำอยู่ที่บ้านยีซอและเขาอยู่ที่คูซายก็แจกจ่ายในวงที่ไม่กว้างเพราะว่าช่วงนั้นเด็กกำพร้าเรายังมีอยู่ไม่กี่ครอบครัวถือว่ายังเป็นยังใหม่อยู่ในการทำเนื้องานหลักของศรัทธาชนเนี่ยเราทำเรื่องเด็กกำพร้าเด็กกำพร้าบางคนเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยโอกาสที่จะได้ทานเนื้อเนี่ยน้อยมากฮะโอกาสนี้แหละฮะอีดอิดินอัฎฮาเนี่ยจะเป็นโอกาสที่เขาได้ทานเนื้ออย่างสมบูรณ์เด็กกำพร้าหลายครอบครัวก็ชีวิตข้นแค้นไม่รู้จักเนื้อด้วยซ้ำไปไม่มีโอกาสได้ซื้อเนื้อกินเองจึงเป็นโอกาสดีในการที่คนที่จนๆคนเด็กกำพร้าเหล่านี้ได้มีโอกาสได้กินเนื้อสักปีนึงได้กินเนื้อก้อนโตสักครั้งนึงเราก็เลยพัฒนาการทำกุรบานโดยเชิญชวนพี่น้องเนี่ยจากวงแคบๆก็กว้างขึ้นไปเป็นเงาตามตัวเท่ากับบรรดาครอบครัวกำพร้าที่เกิดขึ้นสำหรับเนื้อกุรบานเนี่ยนะจะตกไปถึงบรรดาลูกกำพร้าเนี่ยกว่า 3,000 ครอบครัวเรากระจายเนื้อไปทั่วประเทศแล้วก็พี่น้องต่างแดนบางส่วนบ้านใกล้เรือนเคียงเราเนี่ยได้รับส่วนตรงนั้นด้วยมุ่งเน้นกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็3จังหวัดชายแดนภาคใต้3จังหวัดเนี่ยนะฮะมีกุรบานที่เราจัดสรรลงไปเนี่ยจำนวนมากทีเดียวเราตอนหลังนี่การขยายการทำงานของเราเนี่ยนอกจากจะดูเด็กกำพร้าครอบครัวกำพร้าแล้วนี่ยังมองถึงคนยากคนจนแล้วก็คนที่ลำบากโดยเฉพาะพี่น้องที่ลี้ภัยพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศไม่มีที่อยู่ต้องหนีภัยสงครามมาอยู่ที่เมืองไทยเหล่านี้ก็เป็นผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ลำบากยากจนนะครับกุรบานของเราก็จึงไปสู่บรรดาพี่น้องชาวต่างชาตินะครับ